สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะการปลูกฝ้ายริมโขงปั่นฝ้ายด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อถักทอเป็นผ้าฝ้ายใช้สอยและเครื่องนุ่งห่มเป็นอาชีพที่หาชมได้ยากแต่ว่ายังคงมีให้เราได้เห็นให้เราได้สัมผัสกันที่บ้านทุ่งนาเมืองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเช้านี้ติดตามคุณกมลหอมกลิ่นนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขไปชมวิถีของคนปลูกฝ้ายริมโขงที่นั่นกันค่ะอยู่บ้านทุ่งหน้าเมืองมีกลุ่มท่อฝายนะครับซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนมาเห็นงานร่วมกันในการเอาฝายมาปั้นให้เป็นเส้นฝายแล้วก็มาทักท่อเป็นพื้นผ่าร่วมถึงการแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆที่จะเป็นหน้าไม่ต่างกับชุมชนให้ทั้งคนในชุมชนได้ใส่กันเองแล้วก็นำไปขายนอกชุมชนนำครับขั้นตอนแรกก็คือเก็บมาจากสวนนะคะพอเก็บมาจากสวนแล้วก็สิประมาณเลยว่าขออนุญาตนะคะถ้าสมมุติว่ามีอีหยังที่เป็นเศษที่มันติดมาจากโค้งค่ะเป็นขี้ดินขี้ฝุ่นเป็นหยังก็สิมาเก็บทําความสะอาดก่อนนะคะพอแล้วๆก็เอาไปตากค่ะพอตากแดดแล้วก็สิไปผัวไอ้พันกระบวนการตัวนั้นนะคะก็คืออิ่วถ้าสิว่าง่ายๆก็คือไปว่าแยกเมล็ดออกเพราะว่าในนี้นี่ยังมีเมล็ดของฝายอยู่นะคะเฮาเอาเมล็ดออกแล้วเฮาก็จะเอาตัวนี้ไปตากแดดอีกเทื่อนึงพอตากแดดแล้วก็สิมาเป็นกระบวนการคือดีดค่ะดีดนี่ก็คือเครื่องมือดีดดีดให้ฟูแม่นบ่ยายให้มันแตกบ่ให้มันเกาะกันเป็นก้อนนะคะต้องให้มันฟูเพื่อว่าเฮาจะได้เอามาเฮ็ดเป็นหลอดเพื่อจะปั้นเป็นเส้นนะคะนี่คือการดีดค่ะดีดแล้วก็สิไปเฮ็ดหลอดเนาะย่ายมาที่นี่ก็นี่คืออาวุธที่จะเฮ็ดให้เป็นหลอดออกมานะคะมันจะมาเฮ็ดทีละหลอดแล้วก็มาเข็นบ่อนะคะจะเฮ็ดแบบกองไว้เต็มกระตากระบุงเพิ่นเลยนะคะกระบวนการนี้มาที่นี่ต่อไปมันคือสิมานั่งเข็นอยู่อย่างเดียวนะคะมาที่นี่กว่าสิมาเป็นเส้นฝายต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างครับซึ่งต้องใส่ทั้งความอดทนความประณีตไปพร้อมๆกันนี่เป็นแค่กระบวนการในการเตรียมเส้นฝายครับก่อนสินำไปสู่การเอาเส้นฝายที่ได้มาพันร่วมกันหรือที่ท่านบ้านเพิ่นเอิ้นว่าการเปียเพื่อสิไปสู่กระบวนการย้อมสีถ้าเป็นสมัยโบราณถ้าเพิ่นสิมีไม้กากบาทแบบจังซี่นะคะแล้วเพิ่นก็สิดึงออกมาเพื่อแบบเอาออกมาจากต่างตัวนี้นะคะนี่เพิ่นเอิ้นต่างแต่ว่ากลัวเพิ่นจะออกมาจากต่างได้ขึ้นไปว่าอยู่นี่ต้องเต็มจนเพิ่นบ่สามารถสิอิ่วเข้าไปได้อีกแล้วเพิ่นก็สิเอาออกมาเปียเพิ่นก็สิควักไปควักมาควักไปควักมาเพื่อว่ามันจะได้ออกมาเป็นปอยสินะคะนี่เขาเอิ้นว่าปอยนี่คือปอยหนึ่งหลังจากเปียแล้วมันก็จะเป็นปอยสินะคะนี่คือปอยฝายนี่คือกระบวนการเบิ่งเฮ็ดให้เห็นว่าการมาเป็นเส้นฝายคือจังใดค่ะนี่คือเส้นฝายมันสิจบอยู่แค่นี้ต่อไปก็แค่ว่าไปท่อแค่แล้วแต่ถ้าว่าสิไปเฮ็ดลวดลายยังจังใดมาฮอดขั้นตอนที่สำคัญอีกอย่างนั่นก็คือการท่อผ่าครับภาษาท้องถิ่นเอิ้นว่าการตำขั้นตอนนี้เฮาก็สิได้เห็นผ่าฝายทักท่อมาเป็นรูปร่างซึ่งมีเทคนิคที่หลากหลายทั้งการสางลวดลายและก็การกำหนดขนาดขั้นตอนที่หลากหลายนี่เฮ็ดให้บางคนใส่เวลาฝึกฝนเป็นปีเพื่อสิมีความสามารถเฮ็ดได้นี่คือเรื่องราวของฝายธรรมชาติบ้านทองน้ำเมืองทุกกระบวนการขั้นตอนล้วนแต่มาจากฝีมือล้วนๆบ่มีสารเคมีหรือกลไกเทคโนโลยีมารบกวนถึงแม้ว่าทุกอย่างสิเบิ่งคือล้าสมัยแต่มันก็ให้คุณค่าทั้งต่อผู้เฮ็ดและกับผู้ใส่ความเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านประกอบกับภูมิปัญญาที่เพิ่นสร้างสมมาดลรวมถึงการสืบสานให้คงอยู่คือสิ่งที่มีค่าที่นับมือสิหาเบิ่งได้ยากนอกจากการปลูกฝ้ายและการทอฝ้ายคนที่บ้านทุ่งนาเมืองยังมีวิถีชีวิตผูกพันพึ่งพิงกับแม่น้ำโขงมานานค่ะผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวความสวยงามในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนทุ่งนาเมืองได้ต่อในรายการอยู่ดีมีแฮงตั้งแต่7โมงครึ่งไปจนถึง8โมงค่ะส่วนใครมีเรื่องราวใกล้ตัวดีๆสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองมาได้ผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ